อมรินทร์ทีวีทุกอย่างไรเพราะใจต้องเองชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจยอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครามเกรงต้องหน้าชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่นักกลัวว่าเกรงยิ้มสู้50ปีแห่งบ้านหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและควายคู่ใจของลุงทั้ง3ที่เป็นผู้ช่วยในฤดูการทำนาบนพื้นที่รวม24ไร่ในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีทางการเกษตรกำลังเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรลุงปิ่นยังเป็นเกษตรกรในจำนวนไม่กี่คนที่ยังคงเลือกใช้ควายในการทำนาของตัวเองแทนการใช้ควายเหล็กเป็นเครื่องมือทุ่นแรงในการทำอาชีพเกษตรกรรมปีพ.ศ.36ก็เลยเช่าเอาควายไถก็เลยมาซื้อรถอีแต็กมาไถนาไถนาถึงแก่น้ำมันลิตรละ8บาทน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นมาวันนี้เขาคล้องกับทีตัวกันมากเมื่อถ้ามันไม่มีตังค์ก็ต้องไปยืมมาซ่อมรถไถมาซื้อน้ำมันปีพ.ศ. 2551สมเด็จพระเทพก็มีโครงการเอากล้วยไถนาสมเด็จพระเทพก็เลยตั้งกาสอนมาแล้วก็พระราชทานกระบือแก่เกษตรกรผู้ที่เขาไปร่วมโครงการเพื่อจะได้เขาไปฝึกอบรมที่กาสอนแล้วก็เอาออกมาเพื่อทำการเกษตร1มิถุนายนพ.ศ. 2552เขาไปได้รุ่นที่4เขาไปฝึกอบรมก็เป็นเวลา10มื้อค่ะเอาออกมามาไถมาขาดตอนแรกเอารถไถมาก็ถ้ามันไม่มีตังค์ก็ต้องไปยืมมาซ่อมรถมาซื้อน้ำมันเอาควายไถนี่เราไม่ต้องไปยืมเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันเราก็ไถได้บางคนก็ว่าโอ้ยมันคือโง่คักแท้บางคนก็ว่าโอ้ยมันคือทุกคักแท้บางคนมองขำมันว่าท่านกินเนาะก็นั้นถ้าเอารถมาปุ๊บยังไม่ท่านได้ไถเลยแค่คิดเลยก็เสียเงินแล้วเอาควายมาไถนี่เขาเนี่ยไถบักลายเนี่ยเขาบ่เคยเอาเงินจากเฮาเนี่ยแล้วก็ขี่มันหรือมูลมันนี่ก็เอามาให้ไปใส่สวนใส่ไฮใส่นามันจิซอยปุ่มน้ำปุ่มดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอ
และนี่คือความภาคภูมิใจของชาวนาคนหนึ่งที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาในฐานะของลูกศิษย์แห่งรั้วโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์จังหวัดสระแก้วโรงเรียนฝึกกระบือโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรศึกษาและใช้ชีวิตร่วมกับกระบือเพื่องานเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงออกแบบตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนมีความหมายว่าควายหรือกระบือกสิวิทย์หมายถึงองค์ความรู้สำหรับการทำกสิกรรมไทยนอกจากนี้โรงเรียนกาสอนกสิวิทย์ยังเปิดเป็นสถานที่เรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรมไทยผ่านนิทรรศการเครื่องมือการทำนาแปลงสาธิตข้อกระบือทรงเลี้ยงมีร้านกาแฟและร้านอาหารควายขนองไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวสอนควายไถนานั้นจำเป็นที่จะต้องสอนตัวต่อตัวคนต่อคนเพราะฉะนั้นเกษตรกรรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยจะมาฝึกอบรมที่นี่แค่เพียง8คนเพราะว่าเรามีครูฝึกกระบืออยู่แค่เพียง8คนควายจะต้องรู้จักคนคนจะต้องรู้จักควายแล้วก็ใช้งานได้เราต้องฝึก10วันและวันที่10เนี่ยวันที่10เนี่ยเราต้องจำเป็นต้องสอบให้ควายหันซ้ายหันขวาให้เดินหน้าให้หยุดได้จึงจะผ่านถ้าหากไม่ผ่านก็ต้องซ่อมใหม่หมายความว่าอยู่ต่อวันที่11วันที่12ในทุกเดือนจะมีเกษตรกรที่สนใจลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมและวันที่มาเรียนจะนำควายของตนเองเข้ามารับการฝึกอบรมร่วมกันห้องเรียนที่นี่มีทั้งวิชาในภาคทฤษฎีและห้องเรียนการฝึกภาคปฏิบัติวันแรกของนักเรียนทุกคนจะเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับควายไทยและการใช้ประโยชน์วิธีดูลักษณะควายตามภูมิปัญญาไทยและคัดเลือกควายไว้ใช้งานหัวใจที่สำคัญคือวิชาที่ว่าด้วยการเรียนรู้กับวิถีของบรรพบุรุษและการทำนาแต่ดั้งเดิมผ่านวิชาการสอนการใช้ควายการใช้ภาษาควายการสื่อสารกับควายรวมถึงการรู้จักและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำนาทุกชนิดทฤษฎีเกษตรกรเราก็จะมารวมกันตรงนี้แล้วก็ครู8ท่านนักเรียน8คนนะครับแล้วก็ควายอีก8ตัวนะครับก็จะมาสร้างความคุ้นเคยนะครับคือว่ามันแนะนำตัวว่าเรามาจากไหนชื่ออะไรอย่างนี้ครับรู้จักกับครูแล้วก็กระบือการใส่ภาษาเชือกน้ำป้ายหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเริ่มฝึกสอนก็ภาษาเชือกว่าการใช้เชือกยังไงบังคับกระบือยังไงนะครับจะให้ทำตามคำสั่งแบบไหนหลักการแรกนะครับวิธีการไล่ควายให้เดินหน้าเอากระจิกกระตุกเชือกลงนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยๆนะครับภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะกระตุกเชือกนะครับกระตุกไปสิเฮ้ยๆกระจิกควายก็จะเดินหน้านะครับวิธีการเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเขาต้องดึงแห้งหน่อยนะครับดึงจนว่าให้หน้าควายหันมาทางซ้ายนะครับผมก็บอกว่าห้องๆนะครับต่อไปเลี้ยวขวาสะบัดเชือกให้โดนลำคางโตของควายนะครับผมก็บอกว่าพัดๆนะครับควายก็จะหันหน้าไปทางขวามือนะครับนี่คือเป็นภาษาเชือกที่ทางโรงเรียนเขาสอนนะครับนะครับเอาควายเลี้ยวขวาขวาไปไหนกระตุกกระตุกแบบสั้นข้อเมื่อแบบที่ผมก็บอกว่าพัดนะครับพัดไหนวิธีการไล่ควายครับย่อยุดยังไง
แนะนำเรื่องอุปกรณ์ของคันไถนะครับว่ามีอะไรมั่งอย่างมีเอกเล็กแล้วก็เอกใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเชือกข้าวแล้วก็ทามอันนี้ที่เห็นนะครับคืออุปกรณ์ของคันไถอันนี้นะครับที่เป็นเอกใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นทามนะครับโอเคมาลองเบิ่งครับทั้งไหนจับทั้งไหนครับเขาจะจับทางขวามือเขาจะล่มไถมาทางซ้ายมือล่มไปทางซ้ายนี่ประโยชน์มันเพื่อหยังที่ล่มมาทางซ้ายคือประโยชน์เซฟตัวเองปลอดภัยในการไปปลดเชือกถูกต้องนะครับพอวันที่2เราก็จะมาเริ่มเป็นภาคปฏิบัติสอนเรื่องการใส่เอกใส่ไถหรืออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็รัดกระทามเรียบร้อยแล้วก็จะสอนวิธีการเข้าแบบไหนครูคนหนึ่งก็จะอยู่กับนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับคือว่าเราจะประกบกับนักเรียนที่มาเรียนใหม่เพื่อจะแนะนำการว่าควายประยุทธ์ตัวนี้มันเป็นยังไงหรือนิสัยควายตัวนี้เป็นยังไงเราก็จะได้บอกสอนเกษตรกรไปในตัวขั้นตอนแรกนะครับในการไถนะครับที่เป็นไถดาพร้อมแล้วครับนี่อย่างวิธีการไถนะครับก็จะมีอยู่3หรือ4ระดับอันดับแรกแล้วก็จะมีไถดาวางๆไปนี่ไถดาคือเราก็จะวนซ้ายมือนะครับเราก็จะจับจังที่หัวคณาวนมาจบอยู่ตรงกลางประโยชน์ก็กำจัดพวกวัชพืชหมักไว้ให้มันเน่าขั้นตอนที่2สิมีการไถแปรเขาจะว่นตั้งแต่กลางลูกงานเขาจะว่นขวาประโยชน์ของไถแปรนี่ก็จะพลิกเอาหน้าดินที่เราขบวัชพืชที่เน่าเปื่อยแล้วขึ้นมาแล้วก็เอาอันที่ยังไม่เน่าเปื่อยนี่ลงไปใหม่แล้วอีกขั้นตอนนึงก็จะมีใช้คาดกำจัดวัชพืชเหมือนกันนะครับแล้วก็คาดเอาที่ดินให้พื้นที่มันที่มันสูงกว่าหรือเนินกว่านะครับแล้วก็จะคาดเพื่อเกี่ยให้มันเสมอขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะใช้เป็นลูกทุบตีพวกวัชพืชให้หมักลงไปในดินพอตีเสร็จแล้วก็จะถึงมาเริ่มปักดำหรือเริ่มบานทั้งหมดตอนนี้รุ่นที่103แล้วครับเรื่องนี้สำคัญมากถ้าหากปล่อยสาบศูนย์ศูนย์หายแน่นอนแล้วก็ศูนย์พันแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ตอนนี้เราก็เลยส่งเสริมเกษตรกรนะครับส่งเสริมเกษตรกรให้เกษตรกรที่เอาควายไปใช้งานใช้แรงงานเนี่ยส่งเสริมลูกหลานต่อเด็กพระเทพบอกว่าตั้งโรงเรียนนี้ไว้เพื่อที่จะอนุรักษ์ตรงนี้ให้ได้เราก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อที่ว่าเกษตรกรเขาเห็นแล้วมันเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกที่ว่าประหยัดกว่าประหยัดกว่าใช้รถไถเยอะเลยสิ่งนี้ล่ะคือเป็นสิ่งที่ยั่งยืนยาวนานเพื่อให้ลูกหลานเห็นเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยสนใจในการที่จะใช้ควายไถนาแต่พอเห็นเด็กวัยรุ่นมาฝึกอบรมเป็นสิ่งที่แปลกมากซึ่งไม่ค่อยมีแต่คนแก่คนเฒ่าก็เราก็แค่เพียงปลูกฝังว่าเอาไปต่อยอดลูกหลานนะแต่นี่เห็นรุ่นที่แล้วมันมา2คนเลยครับวัยรุ่นมา2คนเลยโอ้โหผมยาวมาเลยเป็นคนที่สนใจมากเป็นคนที่เก่งมากสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากได้และเขาจะได้ไปต่อยอดลูกหลานเขาถ้าหากการรักษาวิถีและรากเหง้าของชาวนาไทยเป็นความหวังที่จะส่งต่อให้แก่คนรุ่นใหม่สิ่งที่สิทธินันท์ศรีจันทร์ชายหนุ่มวัย18ปีแห่งตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเลือกที่จะทำก็คือตัดสินใจนำตนเองและควายของครอบครัวมาเข้าร่วมอบรมที่โรงเรียนกาสอนกสิวิทย์ในฐานะของลูกศิษย์รุ่นที่103และเมื่อเรียนจบก็กลับมาใช้วิชาที่ได้ร่ำเรียนมาบนพื้นที่ทำกินของตนเองในปัจจุบันไป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 
คิดแล้วผู้ใดยังคิดได้กินยาอ่ะรู้สึกดีใจที่ได้ไปเรียนที่กาสอนกับชีวิตแล้วก็นำเอาวิชาที่ครูฝึกเขาได้สอนเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะไปเรียนจากกาสอนมาได้พาน้องควายไปไถนาด้วยมีอาจารย์หลายๆท่านเข้ามาสอนก็จะมีกรมปศุสัตว์ของจังหวัดเข้ามาสอนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแล้วก็กรมประมงที่ท่ากระบากมาสอนก็ได้นำความรู้เหล่านั้นมาทำที่ไร่นาของตัวเองไป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 ของของก่อนที่จะไปเรียนคือเราบังคับเขาไม่ได้เราไม่เคยใช้ภาษากับเขาพอเราได้ไปเรียนได้เอาควายไปด้วยอาจารย์เขาก็สอนภาษาเชือกอย่างนี้ตอนไถพอไปเรียนกลับมาก็ใช้ได้ครับเขาก็จะฟังทองทองทองเงินมันตกทองถ้าเราอยู่กับควายใช้ควายไถไม่จ้างเขามาไถให้เราก็ไม่มีหนี้สินจะกินอะไรก็ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกข่าตะไคร้ปลูกไว้กินเองถ้าเราจ้างรถไถก็ไร่หนึ่ง250บาทแต่เราไถสองรอบครั้งแรกไถดะไถให้หญ้ามันตายรอบสองไถแปรไถหวานรอบที่สามอีกคือปั่นถ้าเราไม่ปั่นก็คาดก็ได้มันเป็น3รอบมันตกเป็นเงินอยู่750บาทต่อไร่แล้วก็ต้องจ้างรถเกี่ยวอีกรถเกี่ยวก็ไร่ละ650บาทแต่ถ้าเราใช้ควายไถแล้วเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไถไปทำไปเรื่อยๆเราไม่ได้เสียอะไรสักบาทแล้วซื้อปุ๋ยอีกปุ๋ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่ตกไปกระสอบละ400 500บาทแต่ทีนี้พอเรามีควายเราก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักใช้ตามธรรมชาติเท่าที่เรามีแต่ผลผลิตก็ได้ดีกว่าเราไปใช้เคมีแต่ก่อนผมก็เป็นหนี้เป็นสินสะพัดใส่กล้วยมาเนี่ยก็หนี้สินก็เหลือน้อยลงมาแล้วก้อนเป็นหนี้หลายพอดีก็มาใส่รถไถลูกก็อยากได้รถไถเลยเป็นหนี้วันนี้ก็กลับมาเอากล้วยไถก็ใส่หนี้ใส่สินก็เหลือน้อยลงมาแล้วล่ะใช่รถไม่เหลือ ไม่เหลือภูมิใจอยู่ที่ได้เอากล้วยมาไถหน้านี่ก็ผู้ใดว่าจังได๋ก็บ่สนผมจะไถของผมอยู่แบบนี้ตลอดเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กก็มีความสัมพันธ์รักมาตั้งแต่เล็กๆออกโรงเรียนป.4แม่ก็พาให้ไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวตอนเช้าก็เอาควายออกไปส่งพ่อไถนาตอนเย็นเลิกโรงเรียนก็ไปหับควายกับพ่อมาบ้านก็เอาไปเอามาก็เลยผูกพันหักเกิดความหักผูกพันกันมาแต่เล็กแต่น้อยอนุรักษ์ไว้วัฒนธรรมของคนไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณสานต่อไว้ครับเพราะว่ามันจะสูญหายไปหมดแล้วแล้วก็เอาควายมาอนุรักษ์เก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานไว้ดูจะคิดว่าควายเป็นสัตว์เลี้ยงของคู่กันกับชาวนานะเขาจะอยู่คู่กันมาควายทำนาให้คนเนี่ยได้กินข้าวตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วเราจะไปทิ้งเขาได้หรอเขาเลี้ยงแต่บรรพบุรุษมาก็ต้องอนุรักษ์เขาไว้ภูมิใจครับได้อยู่อย่างนี้มีความอบอุ่นได้อยู่กับครอบครัวถ้าไปทำงานก็ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่ถ้าอยู่อย่างนี้เราก็ได้อยู่ช่วยงานได้เห็นหน้ากันทุกวันได้กินข้าวร่วมกันมีความสุขครับ
กสิ่งทุกอย่างจะมีความหมายหมดนะครับแล้วทรงตั้งไว้ว่าโรงเรียนการสอนกับชีวิตไอ้คำว่าโรงเรียนนั้นก็ต้องให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับอะไรครับความรู้ก็คือว่าเวลานี้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปหมดแล้วการทำไร่ทำนาอะไรต่ออะไรจะมานั่งเลี้ยงควายจะใช้ควายไถนามันยุ่งยากมันอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ไฮเทคนะครับไปควายก็กลายเป็นควายเหล็กนะครับรถไถอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ไปซื้อมาพยายามจะใช้แท็กเตอร์มาใช้ต่างๆแต่อย่าลืมนะครับพอคิดลึกๆไปจริงๆเนี่ยพอคำว่าแท็กเตอร์ก็ดีมันต้องกินน้ำมันอะไรต่ออะไรรู้แล้วตอนไปซื้อไปหาของเราไม่ได้มีของเรานะครับมีก็มีจำกัดมันต้องมีการใช้จ่ายต้นทุนมันก็สูงเราก็บ่นว่าขายข้าวขายอะไรต่ออะไรไม่ได้คุ้มค่าก็ต้นทุนมันกินไปหมดอะนี่ไงครับสูงสุดกลับคืนสู่สามัญผลสุดท้ายก็ต้องมาอาศัยวิถีชีวิตเดิมๆอะไรต่ออะไรอีกนะครับแล้วเวลานี้ควายไถนาไม่เป็นแล้วเพราะชาวบ้านละทิ้งไอ้ส่วนนี้หมดเลี้ยงควายเพื่อขายเป็นเนื้อนะครับให้เราบริโภคต้นนั้นเองนะวัฒนธรรมการช่วยตัวเองโดยใช้สรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ตามที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตไทยนั้นมันก็หายไปสิ้นเราก็เลยมีความหวังรีบหลีนะครับว่าควรจะเตือนสติกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยตั้งศูนย์นี้โดยวางเป็นโรงเรียนควายพระองค์ท่านได้เสนอแล้วการเตรียมรับและไม่ใช่เสนอเป็นแนวความคิดเท่านั้นนะครับมีการปฏิบัติมีโครงการรองรับด้วยนี่วันนี้เราพร้อมอยู่แล้ววันใดกันหนึ่งน้ำมันไม่มีอะไรต่ออะไรมีเราย้อนกลับมาวิถีชีวิตเดิมแล้วก็รอดแล้ววัวควายแล้วก็ยังอยู่ถึงแม้ว่าลดน้อยไปตามก็ตามนี้ก็สามารถจะเพาะพันธุ์ออกมาได้ทำอย่างไรให้ทุกอย่างมันอยู่ในความพอเพียงนั้นชีวิตเราก็อยู่รอดฉันใดฉันนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมภาษาสมัยใหม่ก็อาจจะใช้คำว่าบริหารความเสี่ยง risk managementนะครับเราไม่กลัวแท็กเตอร์ถ้าไม่มีนะครับควายเหล็กควายเหล็กไม่มีน้ำมันไม่มีไม่เป็นไรเรามีระบบซึ่งระบบเดิมนั่นแหละงัดขึ้นมาใช้ back to basic นะครับกลับคืนสู่สามัญชีวิตเราก็รอดก็นี่แหละครับเป็นพระอัจฉริยะที่ทรงสอนเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่าลืมอดีตอย่าลืมประสบการณ์เก่าๆอย่าลืมสมบัติเก่าๆอย่าลืมรากของเราขอพูดซ้ำอีกทีนึงนะครับความรอดอยู่ความยั่งยืนมันอยู่ตรงนี้โรงเรียนกาสอนกับชีวิตยังคงทำหน้าที่จุดประกายให้เกษตรกรรายย่อยผู้ที่อาจไม่เคยมองเห็นความสุขในระบบอุตสาหกรรมการเกษตรหรือกำลังมองหาความพอเพียงเป็นที่พึ่งได้เห็นว่าวิธีการทำนาด้วยควายเป็นทางออกที่เป็นจริงได้ทั้งยังเป็นทางรอดทางเลือกและการกู้คืนศักดิ์ศรีของควายไทยให้กลับมาเคียงข้างวิถีชาวนาไทยเพราะในวิถีแบบเดิมควายไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แรงงานแต่ยังเป็นสัตว์สังคมที่ผูกพันกันมานานนับแต่บรรพบุรุษและตามวิถีชีวิตของชาวนาไทยอมรินทร์ทีวี